เมืองโบราณเป็นแหล่งเรียนรู้อารยธรรมสยามที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดค่ะออกเดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนสุขุมวิทสายเก่าทางไปบางปูนะคะถึงแล้วค่ะเมืองโบราณอยู่ในท้องฟ้าสวยมากเลยนะพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเพราะว่าเมืองโบราณมีพื้นที่กว้างขวางถึง800ไร่ค่ะเราจึงเลือกวิธีการเช่าจักรยานไปขี่ชมกันค่ะเมืองโบราณ Asian City เป็นสถานที่ซึ่งร่มรื่นนะคะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมของไทยหลายอย่างให้เราได้ชมพระที่นั่งสันเพชรปราสาทโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ริมน้ำขี่จักรยานข้ามสะพานสีแดงก็จะพบกับเรือนไทยหลังเล็กๆที่อยู่ริมน้ำนั่งรับลมเย็นๆกันค่ะแล้วก็หามุมถ่ายรูปดูพริ้วน้ำที่สะท้อนบนหลังคาสิคะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกับท้องฟ้าเมฆแล้วก็สะท้อนผิวน้ำแล้วนะคะเราก็ไปขี่จักรยานต่อกันค่ะมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีปราสาทหินพิมายที่โคราชแล้วเราก็ไปถึงเจดีย์จามเทวีที่ลำพูนกันค่ะที่นี่เราได้ลองทำขนมไทยโบราณกันอย่างนึงค่ะแพงมันนี่ของไม่ได้ของไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้ค่อยๆพลิกนี่ข้าวเกรียบว่าวไงคะนี่เป็นการปิ้งข้าวเกรียบว่าวครั้งแรกเลยค่ะมันบรรยายไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้สมาธิมันลุ้นกันค่ะว่าจะได้กินข้าวเกรียบว่าวกันหรือเปล่าแต่กลางไทยไงไปจะกล้าเลยไปกว่าจะปิ้งได้ก็ลุ้นกันแทบแย่ค่ะในที่สุดเราก็ได้กินข้าวเกรียบว่าวอร่อยอร่อยขี่จักรยานกินลมชมวิวกันต่อค่ะไปที่เชียงรายแล้วก็ลงมาที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้งมีทุ่งดอกต้อยติ่งนะคะออกดอกสีม่วงเต็มเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงบริเวณที่มีดอกหางนกยูงสีส้มข้ามสะพานไปสู่ศาลาเทวโลกที่อยู่กลางน้ำค่ะศาลา24กตัญญูที่ทำแบบจีนและที่พลาดไม่ได้คือขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารคเชิญชวนมาเที่ยวเมืองโบราณกันนะคะเรามาเที่ยวไทยได้ในที่เดียวค่ะ